รณีที่เรารู้สึกว่าคนคนนึงทำงานไม่ได้เรื่องทำงานไม่ได้เลยแต่เรารู้สึกว่าเราจะเทรนเขาเราจะฝึกเขาเราจะสอนเขาเราจะฮาร์ดเวิร์กกับเขาเราจะช่วยเขาอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งอ่ะมันพัฒนาไม่ได้แต่เราทนเขามาเป็นปีแหละทั้งที่ถึงเวลาทำไม4เดือน5เดือนผ่านโปรเราไม่ให้เขาออกจนเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเรามาให้เขาออกตอนครบ10เดือนคือปกติโปรอย่างเงี้ย3เดือน4เดือนถูกไหมคะทำไมเราไม่ให้เขาออกตอนนั้นเพราะเราต้องการให้โอกาสคิดว่าเราจะต้องการพัฒนาแต่สุดท้ายพอเขาพัฒนาไม่ได้เราทนเขาไม่ไหวในตอน10เดือนเราทนไม่ไหวแล้วจริงๆเราเต็มอย่างเงี้ยน้องคิดว่าการที่เราให้เขาออก4เดือนกับการที่เราให้เขาออก10เดือนเขาเห็นคุณค่าเราไหมคะว่าโอ้โหให้เราอยู่เพิ่มอีก6เดือนมันก็ไม่อะสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าเราให้เขาออกอยู่ดีบางทีการที่เราให้โอกาสคนบางคนเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราให้เสมอไปเพราะฉะนั้นโอกาสบางทีต้องเลือกให้สำหรับบางคนทำงานที่ชอบมันดีแต่ถ้าเราทำงานที่ชอบอย่างเดียวแล้วลูกค้าไม่ชอบมันก็ไม่ก่อเกิดรายได้เพราะฉะนั้นมันต้องครึ่งทางมีกันว่าปัจจุบันโลกไปถึงไหนยูเซอร์ต้องการอะไรแล้วเราเอาความชอบส่วนตัวมาบวกนั่นก็คือเราก็จะทำแบบมีความสุขไปด้วยตาไดค่า 067A ค่ะตัวนี้ตอนได้มาอยู่ประมาณ 700,000 แต่ตอนนี้ราคาสูงสุดที่เคยกระโดดไปก็อยู่ประมาณ 1.5 ล้านพี่ฝนครับผมเดินเข้ามาที่โครงการนี้เดินเข้ามาแล้วรู้สึกถึงความแบบเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวยคือผมจนนะพอเข้ามาแล้วมันรวยเกินไปครับจริงๆผมรู้สึกอย่างนั้นครับอธิบายหน่อยครับพี่โครงการนี้ชื่อโครงการอะไรบียันโครงการนี้ชื่อบียันค่ะบียันพูลแอนด์เรสซิเดนต์นะคะก็จริงๆสไตล์จริงๆก็คือไม่มีอะไรมากก็คือส่วนหนึ่งเป็นความชอบของเราส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าทำธุรกิจเนาะก็ต้องนึกถึงยูเซอร์ด้วยตอนนี้เรามองรู้สึกว่าพอเรามาเมืองหลวงเนี่ยเดี๋ยวนี้มีแต่ความวุ่นวายเราเข้าไปบางคนจะไม่รู้ตัวเราจะเป็นคนชอบสังเกตเราจะไม่รู้ตัวว่าเอ้ยทำไมมันเป็นความเครียดมันเป็นความเหนื่อยลองดูนะอย่างเช่นบางทีอะเราเหนื่อยมากๆแต่ถ้าเราไปเจอเพื่อนหรือเราได้หัวเราะเราทำไมความเหนื่อยมันหายก็เพราะว่าสารหลังความสุขมันออกมาแต่บางทีเราทำงานทั้งวันเราเจอแต่สิ่งแวดล้อมรถติดต่างๆเราจะรู้สึกว่ามันเครียดสะสมมันจะเหนื่อยดับเบิลแต่เมื่อไหร่ที่เรามีบ้านที่เรารู้สึกว่าเรามาแล้วเรารีแลกซ์ด้วยรีแลกซิ่งเรามาแล้วเรารู้สึกเราผ่อนคลายด้วยมันจะทำให้เราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าสังคมเมืองเหมาะกับอย่างนี้นะคะแล้วก็แสงสีเขียวสิ่งที่มันเป็นสีเขียวเมื่อก่อนเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเสาร์อาทิตย์เที่ยวเก่งจังเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพทำไมเสาร์อาทิตย์เที่ยวเก่งจังทำไมออกต่างจังหวัดตลอดซึ่งเราไม่ไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ปุ๊บเราก็รู้สึกอุ๊ยตายแล้วชนิดมากๆที่จะแบบไปเห็นแสงสีเขียวไปเห็นความเป็นสีเขียวเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะค่ะที่นี่อยู่ที่นู่นเราเห็นภูเขาเราเห็นน้ำเราเห็นสีเขียวแต่อยู่ที่นี่เราเห็นแค่ตึกเราเห็นแค่ท้องฟ้าเดียวกันแค่นั้นเองแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ออกไปข้างนอกเรารู้สึกว่ามันชาร์จแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเราอยากทำบ้านที่ให้รู้สึกว่าเป็นบ้านที่ให้พลังงานสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะแล้วเราก็คำนึงถึงสิ่งที่มันเป็นอยู่ปัญหาอยู่ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PM 2.5 ฝุ่นเดี๋ยวนี้วิถีคนเมืองเปลี่ยนไปเยอะไม่ว่าตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาคนจะมาหันใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคนจะ work from home เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่บ้านยังไงที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ฉันมองเห็นแค่เพดานแล้วเป็นห้องสี่เหลี่ยมต้องรู้สึกว่ามันมีทุกอย่างอยู่ในบ้านที่เรารู้สึกสบายด้วยและอากาศดีด้วยบางทีอ่ะคือพี่อ่ะศึกษาแม้กระทั่งเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์บางทีอ่ะบ้านในเมืองนะคะเวลาเราอยู่อ่ะปิดกระจกกันหมดแต่บ้านต่างจังหวัดเขาจะเปิดกระจกเปิดประตูลมเข้าแต่เราไม่ในเมืองในกรุงเทพเราจะปิดกระจกปิดบ้านปิดอะไรอากาศไม่ได้เข้ามาเลยซึ่งทำไมเคยรู้สึกไหมตื่นมาตอนเช้าทำไมมันมึนจังทำไมมันไม่เฟรชทำไมมันไม่สดชื่นเพราะเราไม่เคยเปิดอากาศให้อากาศข้างนอกเข้ามาเลยแล้วสุดท้ายเราก็จะสูดแค่คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ตลอดเวลาทำไมเราตั้งต้นไม้ในห้องนอนแล้วทำไมต้นไม้ถึงรู้สึกว่าเหี่ยวลงทุกวันทุกวันเพราะต้นไม้เองก็ไม่ได้ออกซิเจน
ค่ะเพราะฉะนั้นออกซิเจนถึงสำคัญกับชีวิตมนุษย์มากเมื่อไหร่ที่เรานอนตื่นขึ้นมาแล้วเราได้ออกซิเจนที่เต็มเราจะเฟรชมากเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่บ้านเราก็จะรู้สึกเรามีเครื่องวัดเราจะตรวจว่าเอ้ยตอนนี้คาร์บอนเท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำเครื่องที่รู้สึกว่าพออยู่บ้านแล้วดึงอากาศที่ดีเข้าบ้านเพิ่มออกซิเจนขึ้นการอยู่บ้านมันก็จะได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจครับฟังดูเหมือนว่าหยิบความหวยหาของคนกรุงเทพกับปัญหาที่คนกรุงเทพเจอออกแบบเป็นบ้านใช่ค่ะแล้วมันมีอะไรที่โดดเด่นอีกนอกเหนือจากสองอันนั้นหวยหาปัญหาแล้วมีอะไรคือโหยหาแล้วก็คือมีความลักชัวรี่ใช่ไหมมีความลักชัวรี่ในความลักชัวรี่ของเราอ่ะเราก็จะทำให้เข้ากับยุคสมัยนะคะก็ยังมีความเป็นโมเดิร์นแต่ในความโมเดิร์นก็เป็นท็อปิคอลโมเดิร์นเป็นลักชัวรี่ท็อปิคอลโมเดิร์นตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบว่าบ้านในเมืองที่มีลักษณะอย่างนี้มีไหมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันก็ค่อนข้างน้อยเราก็เลยอยากจะสร้างตรงนี้มาเพื่อเป็นแรงจูงใจว่าคนที่ต้องการธรรมชาติไม่ต้องไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดไม่ต้องไปอยู่นอกเมืองแล้วมันจะมีหลายเจเนอเรชันนะคะเวลามีแฟมิลี่อย่างเงี้ยรุ่นคุณพ่อคุณยายคุณปู่คุณย่าอาม่าอย่างเงี้ย อยู่กันหลายคนมากในแฟมิลี่แต่สุดท้ายทุกคนต้องการสิ่งที่เหมือนกันอากาศที่ดีกลิ่นที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็เลยอยากจะทำตรงนี้โอเคแล้วชื่ออ่ะชื่อบียันนี่ชื่อบียันบีอ่ะมันเป็นตัวแทนของบีบ้านครับส่วนยันก็คือเหมือนยันเลยยันเกราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยันก็คือเป็นสิ่งป้องกันความท็อกซิกความไม่ดีไม่ว่าจะอากาศอะไรต่างๆเราคิดง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็ผูกอลิซิเดนค่ะตอนฟังชื่อภาษาอังกฤษก็ยังดูแบบไฮโซนะพออธิบายเป็นภาษาไทยดูไสยศาสตร์เลยไสยศาสตร์เลยใช่ไหมล่ะชอบเล่นแซวเดี๋ยวนี้คนชอบบียันมียันค่ะ okay. บ้านที่ป้องกันความอันตรายคือเราก็ไม่ได้เป็นจุดขายแต่ถ้าใครถามว่าทำไมชื่อแบบนี้คือจริงๆเราก็รู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าให้เป็นที่ที่อยู่แล้วมันมีเกาะกำบังในหลายๆเรื่องเข้ามาแล้วรู้สึกเบาสบายไหมคะเข้ามารู้สึกอยากอยู่อ่ะอยากรวยอ่ะแต่ว่ามันก็ท้อนะเข้ามาท้อว่าทำยังไงให้ได้อยู่ทำยังไงให้ได้อยู่เข้ามาแล้วท้อเข้ามาเสียใจจังเลยเข้ามาแล้วท้อเนี่ยแบบรู้สึกว่าเข้ามาแล้วแบบได้แบบเป็นทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นทั้งแบบทำไงดีวะแต่พี่อยากจะบอกว่าคือบางทีอ่ะมนุษย์ทุกคนเหมือนที่พี่บอกอ่ะเวลาจะซื้อบ้านจะคิดถึงเรื่องขายแล้วบางคนอ่ะมันไม่ได้แบบว่าฉลาดกว่าหรืออะไรกว่าอย่างเดียวนะคือทุกคนอะรู้แต่บางทีอะมันขึ้นอยู่กับใจมากกว่าสู้ไม่สู้ครับไอการทำบ้านประเภทเนี้ยบ้านลักชัวรี่แต่เป็นรายย่อยใช่ป่ะค่ะมันมีปัญหาหรือว่ามีโอกาสอะไรคือจริงๆอะอย่างที่พี่บอกก็คือโดยส่วนตัวอินเนอร์เราเป็นคนชอบที่ดินอยู่แหละเพราะเรารู้สึกว่าเราเริ่มทำที่ดินมาเรื่อยๆที่ดินมาเรื่อยๆในหลายๆที่เพราะเรารู้สึกว่าเราที่ดินน่ะมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ใหม่มันไม่ได้เหมือนสัตว์ที่ผสมพันธุ์แล้วเกิดแตกขยายเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากการผลัดมือเท่านั้นและการผลัดมือราคามันก็ขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกโลเคชั่นที่ดีเราเลือกโลเคชั่นเป็นยังไงเงินมันก็ไม่หายไปไหนและเราสามารถมาพัฒนาเพื่อเสริมมูลค่าได้แล้วการแข่งขันนะครับกับรายใหญ่การแข่งขันเราดูตลาดค่ะเราดูสิ่งแวดล้อมตอนนี้ว่าปัจจุบันแถวนี้คนเมืองชอบไหมคนชอบเยอะไหมโลเคชั่นเป็นยังไงและคู่แข่งส่วนใหญ่เป็นยังไงเราถึงบอกว่าที่ดินบางที่ดินเดี๋ยวนี้จะไม่เหลือละผืนใหญ่ๆที่ใหญ่มากๆส่วนใหญ่เป็นของนายทุนละแต่เราซื้อที่ดินเก็บไว้ในราคาที่ยังเป็นราคาที่เป็นไม่สูงมากแล้วพอราคาเริ่มสูงพอเราสร้างบ้านปุ๊บตอนนี้บ้านขนาดนี้ไซส์นี้มูลค่าเท่านี้น้อยส่วนใหญ่มูลค่าจะสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะได้เปรียบคู่แข่งตรงที่ราคาเราจะไม่ได้สูงเท่าที่อื่นครับแล้วทำไมถึงเลือกทำบ้านแบบเป็นลักชัวรี่ทำไมไม่ทำแบบบ้านราคา1ล้านอันนี้คือเป็นเรื่องของ business แล้วเนาะเรามองถึง ROI ก็คือ return of investment ละก็คือเราก็จะรู้สึกว่าสมมุติถ้าเราสร้างทาวน์โฮมถ้าเราสร้างทาวน์โฮมโอเคเนื้อที่1ไร่เราจะสร้างทาวน์โฮมได้ประมาณ10หลัง20หลังอันนี้คือแบบใหญ่แล้วนะคะทาวน์โฮมแต่สมมุติเราได้กำไรหลังละ1ล้านเราสร้าง10หลังเราได้10ล้าน
แต่บางทีเราขายบ้านลักชัวรี่เราอาจจะเหนื่อยหน่อยกับการที่แบบทำให้ทุกอย่างลักชัวรี่อิมพอร์ตเฟอร์นิเจอร์สั่งต่างๆเข้ามาในราคาที่ต้นทุนสูงก็จริงแต่เราหาลูกค้าแค่คนเดียวเราก็ได้กำไรเท่ากับเราหาลูกค้า10คนถามเล่นๆครับถามแบบคนไม่มีตังค์ความต้องการคนรวยเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยเขาคำนึงถึงอะไรบ้างจริงๆอ่ะพี่ว่านะคะในมุมมองของเราอ่ะเรารู้สึกว่าโลเคชั่นสำคัญที่สุดโลเคชั่นสำคัญสมมุติว่าถ้าเราอยากได้บ้านต่อให้เราอยากได้บ้านยังไงอ่ะแต่ถ้าบ้านหลังนั้นสวยมากแต่ถ้าอยู่ในโลเคชั่นที่ไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่าสมมุติเราไม่มีแพลนนะสมมุติว่าน้องซื้อปุ๊บน้องไม่ได้มีแพลนว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะซื้อบ้านหลังนี้เดี๋ยวอีก5ปีผมย้ายส่วนใหญ่คนไม่มีแพลนหรอกค่ะว่าอีกกี่ปีย้ายถ้าซื้อถูกมั้ยคะแต่เราจะมองในลักษณะที่ว่าเอ้ยถ้าวันหนึ่งเราต้องขายจุดนี้มันจะขายได้ไหมมันจะคุ้มไหมถึงแม้เขาจะไม่มีแพลนว่าเขาจะขายแต่ทุกคนก็จะมองว่าถ้าขายแล้วคุ้มไหมตอนที่ซื้อนะใช่คิดไปก่อนเลยนะใช่คุ้มปะวะขายแล้วคุ้มปะวะมูลค่ามันจะทำกำไรไหมอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่ได้มีแพลนจะขายเรามีแพลนจะซื้อถูกไหมคะเรามีแพลนที่จะซื้อแต่เรามองเรื่องขายก่อนทำไมเพราะอะไรมันเป็นอะไรก็เราต้องดูว่าที่ดินตรงนี้มันมีมูลค่าไหมคุ้มกับการใช้เงินไหมคนส่วนใหญ่เขาก็จะคิดแบบนี้ยูเซอร์ส่วนใหญ่คิดอย่างนี้หมดอันนี้เป็นทั้งวิธีคิดของคนที่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยปะทุกกลุ่มรายได้เลยปะใช่คิดแบบนั้นไหมคะคิดครับต่อให้ผมซื้อบ้านหลังราคาล้านกว่าบาท2ล้านเราก็จะดูทำเลแล้วก็คิดถึงตอนแบบถ้าขายจะได้เท่าไหร่จะขาดทุนไหมใช่ไหมคะไม่ต้องอะไรทุกอย่างคือบางคนอ่ะคิดทุกคนคิดเหมือนกันหมดแต่บางทีอ่ะเวลาทำธุรกิจบางคนก็อาจจะคิดถึงหรือคิดไม่ถึงเรื่องนี้ทุกอย่างที่เราคิดแม้กระทั่งรถบางคันเราซื้อเรายังรู้สึกเลยเฮ้ยรุ่นนี้เราว่ามันสวยนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราขายเป็นมือสองปุ๊บราคาตกมากบางทีเราชอบมากกว่าอีกรุ่นแต่ไม่เอาอ่ะซื้ออีกรุ่นดีกว่าถ้าขายแล้วไม่ตกถูกไหมคะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความชอบอย่างเดียวไม่พอบางสิ่งบางอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างมันก็สำคัญคิดถึงเรื่องขายเนี่ยตอนซื้อใช่คิดถึงเรื่องขายตอนซื้อพี่ทำไมเราไม่คิดว่าเราจะดูแลมันนะถูกไหมคะแต่ทุกคนจะคิดเรื่องขายหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือทำเลว่าทำเลนี้มีมูลค่าไหมแล้วคิดว่าในอนาคตมีมูลค่าแค่ไหนนี่คือสิ่งสำคัญธุรกิจแรกที่เริ่มต้นทำเนี่ยเริ่มจากเงินแบบหลักหมื่นมั้ง20,000เองแล้วมันกล้าได้ไงมีเงิน20,000ก็พี่ถึงบอกว่าบางทีใจต้องสู้ด้วยนะคือเรามีความคนอาจจะมองว่าเราเหมือนผู้หญิงแต่จริงๆอ่ะใจเราอ่ะบางทีเราก็คล้ายๆผู้ชายนิดๆคือสู้คือนักเลงอะไรเงี้ยใช่ใช่ตอนนี้เงิน20,000นี่ตอนนั้นต้องมีความรู้เยอะป่ะถึงจะกล้าทำอะไรสักอย่างคือความรู้เยอะไหมที่จะทำเราต้องอยู่ในตลาดนั้นมาสักพักหนึ่งแล้วอันนั้นทำอะไรครับตอนนั้นเราทำฟาร์มมานี่เงิน20,000ใช่ไหมใช่ไม่ตอนแรกก็คือเราอ่ะมีพวกทัวร์ต่างๆไปขี่ม้าของคนอื่นก่อนอ๋อทำทัวร์ก่อนใช่ไปขี่ม้าของคนอื่นเพราะขี่ม้าของคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทำได้ดีกว่านี้เนาะทำไมคือไม่ได้ดั่งใจพอไม่ได้ดั่งใจเรารู้สึกว่าทำได้ดีกว่านี้แล้วก็จริงๆมันน่าจะดีได้คือมากกว่านี้แล้วเราก็เลยทำเองก็เลยจัดเลยซื้ออะไร20,000ซื้อได้20,000ตอนนั้นไม่ใช่ฟาร์มาค่ะตอนนั้นเราเริ่มจากบริษัททัวร์ก่อนบริษัททัวร์ก่อนเริ่มจากเงิน20,000เลยแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะมากจนเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราต้องขยายแล้วเราเลยขยายเป็นฟาร์มาอ๋อครับทำทัวร์นำพาเที่ยวด้วยนะพาเที่ยวเปิดแพ็คกงแพ็คเกจใช่อ๋อแล้วก็เป็นไกด์เองนี่เหรอเป็นไกด์เองไหมไม่ได้เป็นไกด์เองตลอดแต่ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอสุดท้ายตอนหลังเราก็มาทำเหมืองทำเหมืองอีกด้วยทำเหมืองไอ้ทำไมเราย้อนทีละทีสับสนเลยอะไรที่ทำคืออะไรทำทัวร์ก็ทำทัวร์ค่ะทำทัวร์แล้วเพิ่งเริ่มจากอะไรครับมันเห็นอะไรถึงทำทัวร์คือเมื่อก่อนเราอยู่เมืองท่องเที่ยวเนาะเราก็จะแบบรู้สึกว่าอินคัมที่จะเข้ามาก็ต้องมาจากนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนอื่นอ่ะจริงๆคนอื่นทำฟาร์มมาเจ๊งหมดเลยนะทำฟาร์มมาเจ๊งหมดเลยแต่พี่รู้สึกว่าเราสามารถทำได้โดยไม่เจ๋งเพราะคนอื่นเขาจะขี่ม้าขึ้นภูเขาแต่เราขี่ม้าชายหาดเอาพี่ฝนนะอยู่สมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวก็เลยได้วิธีคิดแบบจากการเปิดร้านท่องเที่ยวเพื่อทำทัวร์ก่อนใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วก็เห็นโอกาสจากฟาร์มม้าใช่ความแตกต่างคือคนอื่นขึ้นเขาพี่ริมหาดเลยใช่ริมหาดแล้วเราก็รู้สึกว่าลูกค้าน่าจะฟินกว่าริมหาดพอหลังจากนั้นมันก็มีไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนอะไรเขาก็จะแบบ
แชร์กันเยอะมากพอเขามาถ่ายรูปพีเวดดิ้งเอ่ยอะไรเอ่ยริมหาดกับม้าม้าเราสามารถที่จะลงน้ำในทะเลได้ลงเข้าไปยืนถ่ายที่ทะเลได้รูปมันก็เกี่ยวกาวตอนนั้นก็คือถือว่าค่อนข้างดีค่ะคืออย่างพี่ฝนทำไปก็คิดไปใช่ไหมหมายถึงว่าทำไปเห็นโอกาสเห็นช่องว่างไปก็เติมเต็มไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ค่อยๆเริ่มมาเป็นอสังหาพอเริ่มจากแบบที่ดินต่างๆมีคนมาขายฝากมาจำนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มขึ้นจากตรงนี้เรื่อยๆก็เริ่มจากซื้อที่เริ่มเก็บตังค์ได้ซื้อที่ดินเปล่าซื้อที่มันเป็นการเอามาฝากขายเอามาจำนองเอามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเอามาจำนองเอามาเหมือนกับแบบว่าขายฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รับแล้วที่ดินสมมติเรารับไว้ในมูลค่าที่แบบ2ล้านอย่างเงี้ยแต่พอขายได้6ล้าน4ล้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็เพิ่มมูลค่าเราก็เลยต่อยอดเลยใช่แล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้เราก็จะอินในเรื่องแบบอสังหาริมทรัพย์มากๆเป็นคนชอบทำงานตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆเลยคือเราตอนเราทำงานตอนเด็กๆเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากได้เงินนะแต่เรารู้สึกว่าพอมันทำได้แล้วมันรู้สึกฟินอะรู้สึกมีความสุขรู้สึกสักเซสอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะชอบเรื่องการคิดคือคนสมัยก่อนเขาคงไม่ได้พูดว่าแบบ business girl หรืออะไรหรอกถ้าชาวบ้านก็คือหัวกันค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบมาโดยตลอดแล้วเราก็จะคิดไว้ล่วงหน้าบางอย่างเราก็ไม่ได้ลงทุนนะคะเราก็คิดว่าเออเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยน่าจะดีพอผ่านไปประมาณ5ปี6ปีมันก็มีคนทำหลายๆธุรกิจเออแล้วมันก็ดีถูกไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสิ่งที่พี่มองปุ๊บพอนั่งมองปุ๊บคิดไว้ปุ๊บว่าเออถ้าแบบนี้น่าจะดี3เดือน5เดือนมีคนทำละคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากสมัยนี้วัฏจักรทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วคนมีเงินเติมเน็ตก็หารายได้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแบบเราต้องเป็นคนการทำธุรกิจเราต้องเป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์ไม่อย่างนั้นเราจะแพลนไม่ได้เลยว่าโลกไปถึงไหนแล้วยูสเซอร์ต้องการอะไรผู้ใช้ชอบแบบไหนความชอบโอเคทำงานที่ชอบมันดีแต่ถ้าเราทำงานที่ชอบอย่างเดียวแล้วลูกค้าไม่ชอบมันก็ไม่ก่อเกิดรายได้เพราะฉะนั้นมันต้องครึ่งทางมิกกันว่าปัจจุบันโลกไปถึงไหนยูสเซอร์ต้องการอะไรแล้วเราเอาความชอบส่วนตัวมาบวกนั่นก็คือเราก็จะทำแบบมีความสุขไปด้วยครับย้อนนิดนึงครับพี่ที่บอกว่าเวลาจะเลือกทำธุรกิจเนี่ยในมุมมองของพี่เนี่ยพี่เลือกจากปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการใช่ไหมครับตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยารักษาโรคแล้วก็เรื่องสุขภาพอันนี้ขยายอันนี้ก็อาจจะเป็นความบังเอิญด้วยมากกว่าคืออย่างที่พี่บอกว่าตอนเนี้ยเมื่อก่อนนะเรารู้สึกว่าธุรกิจการที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาเราเติบโตขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าคนที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาแต่ละธุรกิจอ่ะไม่ใช่เรียนจบแล้วมาเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยมันไม่ง่ายเลยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้บางทีเรียนไม่จบก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีสื่อโซเชียลเมื่อก่อนต้องจ้างการตลาดต้องจ้างเซลล์เมื่อก่อนเราจะเจอทันยุคที่แบบคนกดกิ่งขายของหน้าบ้านไหมคะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะทุกคนมีเน็ตขายของได้ตัวเองหมดแต่ถามว่าจะว่าง่ายก็ง่ายขึ้นบ้านอยู่ในตอกในซอยร้านอาหารไหนดังถ้ามีสื่อโซเชียลมีคนรีวิวคนไปถึงง่ายขึ้นคนเป็นเจ้าของกิจการได้เยอะขึ้นแต่ถามว่าง่ายอ่ะก็ง่ายแต่ถ้ายากขึ้นก็ยากขึ้นยากขึ้นตรงที่ว่ามันมีการกระจายรายได้มีการมาร์เก็ตแชร์แต่ความมั่นคงมันน้อยลงณวันนี้เราขายเสื้อผ้าแต่พออยู่อีกหนึ่งเดือนก็มีคนขายเสื้อผ้าแบบเราถูกไหมคะณวันนี้เราเปิดร้านโอมากาเสะอุ๊ยโอมากาเสะบูมมากเพิ่งเปิดมาเออมี4ร้านร้านนี้แข่งขันกันเชฟโอมาจากญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้มีทุกตอกทุกซอยที่ทองหล่ออย่างเงี้ยคือแล้วถามหน่อยว่ามีทุกตอกทุกซอยที่ว่าน่ะบางทีแค่1ปีเองผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดละคุณได้ทุนคืนหรือยังหรือได้ทุนคืนแล้วได้กำไรเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีคนมาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นเยอะมากคนก็จะมีความมั่นคงทางธุรกิจได้น้อยลงเพราะฉะนั้นมุมมองของเราตอนนี้เราก็รู้สึกว่าต้องเลือกธุรกิจที่ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นคง1มีธุรกิจระยะสั้นเราก็แพลนว่าธุรกิจระยะสั้นธุรกิจระยะยาวธุรกิจระยะสั้นก็เช่นสร้างบ้านพัฒนาที่ดินธุรกิจระยะสั้นของเราก็คืออยู่1ถึง3ปีอ่ะก่อสร้างพัฒนาที่ดินเราขายมันมีคนเรียนแบบไหมยังไงมันก็ต้องมีคนเรียนแบบอยู่แล้วล่ะแต่การเรียนแบบนั้นเราได้เงินมาเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำ
ถูกไหมคะเขาเรียนแบบทีหลังไม่เป็นไรมันเป็นธุรกิจระยะสั้นจบแต่ธุรกิจระยะยาวมันต้องเป็นธุรกิจที่รู้สึกว่ามันเป็นแหล่งไอเทมนิดนึงเป็นธุรกิจที่เรารู้สึกว่าคนทำยากคนหายากแล้วจะอยู่กับความต้องการของมนุษย์ไปอีกนานนี่คือมุมมองของเราถามในเชิงกว้างๆบ้างไอเรื่องการทำธุรกิจที่พี่บอกว่าไม่ได้มีแค่สำเร็จมีเรื่องที่ล้มเหลวเยอะเหมือนกันคือพี่อยากจะบอกว่าคิดว่าเชื่อว่าคนทำธุรกิจมาถ้าทำธุรกิจมาเยอะแม้ระดับเจ้าสัวอะไรไม่เคยไม่มีใครผิดพลาดมันผิดพลาดกันแน่ๆบางทีทำ10ธุรกิจสักเซส5ธุรกิจสักเซส2ธุรกิจแต่สิ่งที่เรารู้สึกมากกว่าว่าแต่สักธุรกิจที่สักเซสอยากให้เป็นธุรกิจที่มั่นคงถูกไหมคะทำ10ได้2แต่2ครอบคัฟเวอร์ใช่ความล้มเหลวที่ผ่านมาใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกว่าการทำธุรกิจองค์ประกอบหลายๆอย่างมากๆบางทีวิชาเรียนเราไม่มีประสบการณ์ล้วนๆเพราะบางทีเรามีไอเดียเรามีสมองเรามีความคิดแต่พอเอาเข้าจริงหลังบ้านเราไม่ได้เราทำบัญชีไม่ได้เราคุมการเงินไม่ได้มันก็พังถ้าเรามีไอเดียเราทำธุรกิจดีออกมาอุ๊ยเป็นที่ต้องการการตลาดแต่สุดท้ายเมเนจคนไม่ได้มันก็พังทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้องค์ประกอบรวมกันหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นประสบการณ์ถึงสำคัญมากๆครับแล้วอย่างของพี่เองเนี่ยความล้มเหลวหลักๆนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรครับหลายอย่างมากเกือบทุกอย่างเลยที่ก่อนที่พูดแล้วพี่อ่ะทั้งความไว้ใจทั้งเงินทั้งอะไรหมดเลยใช่คือเราอ่ะจะเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบสงสารคนพอมาร่วมมือกันแล้วเราจะเป็นคนที่แค่ทุกคนเราจะรู้สึกว่าถ้าลงมาทำงานด้วยกันมาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคือทีมลงเรือลำเดียวกันแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะพาทุกคนให้ไปด้วยกันให้ได้ให้พาทุกคนได้รอดแต่สุดท้ายบางครั้งอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้สำหรับทุกคนสุดท้ายมันก็จะเป็นจุดอ่อนตรงที่ว่าแทนที่เราจะพัฒนาไปได้เราก็พัฒนาไม่ได้แทนที่เราสามารถที่จะแบบไปได้รวดเร็วคราวนี้เราก็จะไปช้าอย่างเงี้ยประสบการณ์พวกนี้คือสำคัญมากๆมันต้องเจออ่ะบางทีพอเราพูดเราก็จะไม่เข้าใจผู้ใหญ่สอนเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจแต่พอเราเจอเราก็จะรู้แล้วยกเคสได้ไหมครับพี่ไอเหตุการณ์นั้นที่บอกว่าสงสารมากคืออะไรหมายถึงว่าให้เงินเขาหรือว่าอะไรโอ้ยหลายอย่างเลยค่ะ ก็คือเป็นกรณีเช่นแบบว่ามีปัญหาครอบครัว อยากเลี้ยงสุนัขบูลด็อกในบ้านพักพนักงานเราก็ให้เราก็ซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรเงี้ยคือมันมีกรณีแบบนี้เยอะแยะมากแต่เรื่องนี้เป็นความล้มเหลวขององค์กรเลยอ่ะมันก็สุดท้ายมันมีความล้มเหลวขององค์กรคือคนต่างๆที่เป็นพนักงานคนอื่นอีกมันก็จะทำ follow กันทำตามกันทำอะไรกันอย่างเงี้ยบางทีความใจดีคือเรารู้สึกว่าคนคนหนึ่งเขาผิดหวังกับชีวิตมาเกือบทุกเรื่องเราก็อยากจะแบบเป็นที่ support ที่สงสารเขาแต่จริงๆอ่ะมันก็ทำให้เราเสียหายในหลายๆเรื่องถูกไหมคะมันมีเหตุผลในอะไรหลายอย่างที่เราไม่สามารถคอนโทรลความคิดคนทุกคนได้และบังคับคนทุกคนได้ว่าให้สงสารเขาเหมือนกับเราสุดท้ายมันก็จะมีเป็นปัญหาขององค์กรขึ้นมาอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าสมมติเราให้โอกาสคนคนหนึ่งได้เลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งหลังจากที่ผิดหวังมาทั้งชีวิตอันนี้คือยกกรณีย่อยๆเนาะค่ะมันลามไปสู่ให้คนอื่นเขาทำตามจนเกิดความขัดแย้งกันมันก็จะเกิดการเรียกร้องนู่นนี่นั่นกันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเช่นกรณีที่เรารู้สึกว่าคนคนหนึ่งทำงานไม่ได้เรื่องทำงานไม่ได้เลยแต่เรารู้สึกว่าเราจะเทรนเขาเราจะฝึกเขาเราจะสอนเขาเราจะฮาร์ดเวิร์กกับเขาเราจะทำเราจะช่วยเขาอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งอ่ะมันพัฒนาไม่ได้แต่เราทนเขามาเป็นปีละทั้งที่ถึงเวลาทำไม4เดือน5เดือนผ่านโปรเราไม่ให้เขาออกแต่เราทนเขามาเป็นปีละจนเราทนไม่ไหวจริงๆจนเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเรามาให้เขาออกตอนครบ10เดือนแทนที่เราจะให้เขาออก4ปีคิดว่ามา4เดือนใช่คือปกติโปรอย่างเงี้ย3เดือน4เดือนถูกไหมคะทำไมเราไม่ให้เขาออกตอนนั้นเพราะเราต้องการให้โอกาสเราต้องการให้โอกาสคนเราคิดว่าเราจะต้องการพัฒนาแต่สุดท้ายพอเขาพัฒนาไม่ได้เราทนเขาไม่ไหวในตอน10เดือนเราทนไม่ไหวแล้วจริงๆเราเต็มอย่างเงี้ยน้องคิดว่าการที่เราให้เขาออก4เดือนกับการที่เราให้เขาออก10เดือนเขาเห็นคุณค่าเราไหมคะว่าโอ้โหให้เราอยู่เพิ่มอีก6เดือนมันก็ไม่อ่ะสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าเราให้เขาออกอยู่ดีถูกไหมคะอ๋อเขาเหรอมันก็ไม่มีค่ะอ๋อแล้วอีก6เดือนพี่ก็เหนื่อยด้วยใช่ใช่ถูกไหมคะผลงานโดยรวมก็ไม่ได้สูงขึ้นด้วยก็เลยอยากจะบอกว่าบางทีการที่เราให้โอกาสคนบางคนบางทีมันก็
มันก็เขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราให้เสมอไปเพราะฉะนั้นโอกาสบางทีต้องเลือกให้สำหรับบางคนแล้วไอ้บทเรียนอันเนี้ยใช้ต่อเลยไหมแบบหลังจากนั้นก็คือใครไม่ผ่านสี่เดือนเดี๋ยวนี้โหดขึ้นเมื่อก่อนอ่ะใจดีไปหมดเดี๋ยวนี้โหดขึ้นใครไม่ผ่านสี่เดือนคือไปเลยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็แบบโหดขึ้นมีกฎมีระเบียบมีอะไรมากขึ้นมีความแบบว่ามีกรอบที่ชัดเจนขึ้นมีความรู้สึกว่าแบบอย่าใช้ความสงสารตัวเองอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไงแบบเปลี่ยนแปลงไงหมายถึงว่าต้องตั้งหลักไงครับว่านับหนึ่งนี้จะหนึ่งก็จะสอนก็จะสอนคนใกล้ๆคนที่เป็นลูกน้องใต้เราอีกทีที่คุมแต่ละแผนกอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องสอนเขาก็ต้องบอกว่าเออมันไม่ได้นะสุดท้ายอ่ะมันก็ไม่มีค่าหรอกถ้าเราไม่เอาเขาตอนนี้ถ้าเราเอาเขาถ้าเราไล่เขาออกตอนหลังกับไล่ตอนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีใครอยากใกล้ใครออกอยู่แล้วมันอยากมันไม่มีใครอยากเรียนรู้ใครใหม่ถูกไหมคะมันเหมือนกับแบบต้องมานั่งเรียนรู้กันใหม่ความชอบใหม่ความอะไรใหม่อย่างเงี้ยมันไม่มีใครอยากทำอ่ะแต่สุดท้ายมันจะลากกันไปได้แค่ถึงไหนมันก็ต้องอยู่ที่หัวหน้าแต่ละแผนกองค์กรแต่ละแผนกด้วยเราก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเขาว่าเอ้ยประสบการณ์ที่มีมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราคงไม่ไหวนะถ้าเราจะอยู่อย่างเงี้ยเราพัฒนาไม่ได้เราช้าบางครั้งเรารู้สึกว่าเรามาให้คนอื่นพังเพราะคนคนเดียวบางทีเราสงสารเขาแต่เราใหคนอื่นพังไปด้วยบางทีถ้าเราคิดในแง่นี้มันก็แฟร์สำหรับทุกคนมันไม่ใช่สำหรับคนคนเดียวเรื่องนี้นี่นับเป็นหนึ่งในเรื่องที่เหนื่อยที่สุดป่ะครับในฐานะผู้บริหารเรื่องคนเหนื่อยนะคะ เรื่องคนนี้คือเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี้การอดทนในการทำงานก็จะน้อยลง เพราะเดี๋ยวนี้ชีวิตง่ายๆดูเลยคนเดี๋ยวนี้ง่ายมากเมื่อก่อนตอนเราทำงานเราเหนื่อยนะเราจะต้องทำงานอย่างเหนื่อยเราจะต้องสู้แต่คนเดี๋ยวนี้ความอดทนน้อยลงเซนซิทีฟมากขึ้นเพราะฉะนั้นแรงงานเดี๋ยวนี้การที่จะหาแรงงานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแรงงานแบบไหนที่พี่แบบไม่เอาเลยแรงงานแบบไหนหมายถึงพนักงานแบบไหนที่แบบปฏิเสธตั้งแต่พนักงานที่เป็นน้ำเต็มแก้วพนักงานที่ไม่พร้อมพัฒนาอะไรเลยเรารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะทำให้คนอื่นเขาช้าไปกับตัวเองถ้ามองย้อนกลับไปมันคิดออกป่ะครับมันพอนึกออกป่ะว่าอะไรที่มันทำให้เราแบบกล้าที่จะทำอะไรจริงๆเมื่อก่อนก็คิดว่าตัวเองอยากได้เงินเนาะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเราอยากทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลาเราอยากแบบอยากได้เงินอยากทำธุรกิจตลอดเวลาแต่พอเราทำจริงๆอ่ะก็เพิ่งมาค้นพบตัวเองว่ามันก็มีธุรกิจที่พอเราทำแล้วเราได้เงินแล้วเราก็รู้สึกว่าจบละคือเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าฉันต้องการเงินขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเพราะเรามีเงินหรืออะไรนะคะไม่ใช่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขอะมันรู้สึกมันวินมันสักเซสอะทำให้อยากชนะแค่นั้นแบบวินมันปลื้มนะมันแบบมันพลาวมันรู้สึกว่าอุ้ยสักเซสแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนทำอย่างอื่นต่อก็เลยจะเห็นว่าธุรกิจเราก็คือค่อนข้างที่จะแบบไอ้นู่นนี่หลากหลายนิดนึงก็ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมพอมีโอกาสก็ทำไปเรื่อยๆแล้วแต่ยุคสมัยใช่ค่ะถ้าให้เห็นภาพแบบอย่างขายบ้านหลังนี้ได้50กว่าล้านก็จบอันนึงฟินมีคนซื้อแต่งบ้านสวยงามค่ะแต่ว่าเรื่องที่ดินนี่ก็ชอบก็ยังคงต้องทำต่อไปคว้าหาต่อไปคว้าหาต่อไปแค่ถามเลยครับพี่คิดว่าที่ผ่านมามีปัจจุบันก็แหละมีอะไรที่เราคิดว่าเราทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็อะไรที่เราคิดว่าแบบต้องพัฒนามากๆที่เราทำได้ดีอยู่แล้วเรารู้สึกว่าในเรื่องมุมมองทางธุรกิจในเรื่องคิดอะไรล่วงหน้าแพลนอะไรล่วงหน้าในเรื่องพวกนี้เราคิดว่าเราทำได้ดีทันโลกคณิตการเราอัปเดตโลกตลอดเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีแต่ไม่ได้ทุกเรื่องนะคะบางอย่างเราก็ไม่ได้เก่งเราเก่งได้เฉพาะบางเรื่องแต่ไอสิ่งที่เราคิดว่าเรายังทำไม่ได้ดีก็คือความเข้มแข็งความร้ายกาจอย่างที่บอกอะบางทีร้ายกาจไม่พอแต่ร้ายกาจที่ว่าน่ะไม่ใช่ร้ายกาจในด้านไม่มีมนุษยธรรมเอาเปรียบคนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะบางทีเราต้องมีความใจแข็งเช่นไงแบบเวลาไปสู้กับคนอื่นนี่อะสงสารไปหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปสงสารเขาไปหมดเราก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแนวเนี้ยค่ะกับคู่แข่งหรือว่ากับพนักงานเลยกับคู่แข่งไม่เป็นจะเป็นเฉพาะพนักงานจะเป็นเฉพาะคนที่อยู่รอบๆตัวใจดีกับลูกน้องเหรอใจดีกับคนที่อยู่รอบๆตัวอะไรเงี้ย
แบบลูกน้องแบบขอขึ้นเงินเดือน 5,000 ถ้าไม่ให้ก็คือจะออกไม่ไม่อย่างนั้นไม่ให้ มีเคสอื่นอีกไหมอยากรู้แบบเรื่องอื่นเหรอคะเรื่องอื่นก็ไม่มีแต่เราเป็นคนที่เป็นคนค่อนข้างแบบมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตในแต่ละวันอ่ะมันเป็นอะไรที่แพทเทิร์นที่เรียบๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายเราก็จะอยู่แต่กับเรื่องเดิมๆเช่นถ้าเราศึกษาอะไรค้นคว้าอะไรเราก็จะอยู่แต่กับตรงนั้นอยู่แต่กับตรงนั้นให้เวลากับตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าพอเราไปข้างนอกปุ๊บหรือเราไปเจอใครมากมายปุ๊บเราไม่ได้ทำงานบางทีข้อเสียของตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะเรื่องพวกเนี้ยเรื่องที่รู้สึกว่าอยากทำไปซะทุกเรื่องอ่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราให้คนอื่นทำก็ได้แต่เราก็ต้องทำเองเพราะเรารู้สึกว่าไม่ไว้ใจคนอื่นอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็ไม่ดีนะบริหารเวลาส่วนตัวในชีวิตครับเป็นไงบ้างครับคือเรื่องจัดสรรเวลานี่จริงๆนะแต่ละช่วงวัยนี่มันเปลี่ยนไปจริงๆตอนเคยดูเรื่องที่แบบเขาบอกว่าตอนอายุ20อ่ะก็เหมือน iPhone 15ตี4แบตเตอรี่ก็ยัง 50% แต่พอแบบว่าอายุมากขึ้นเนี่ย5ทุ่มเนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 10% แล้วว่าเหมือน iPhone 6อ่ะทุกวันเนี้ย พอเราเริ่มอายุมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยพอนอนน้อยละทำไมตื่นเช้ามาเราสโลว์สเลย์การทำงานเราแบบพลังน้อยลงอย่างเงี้ยเราก็จัดสรรใหม่จัดสรรชีวิตใหม่เริ่มดูเรื่องโภชนาการการกินต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้น เวลานอนต้องเท่านี้เราต้องบังคับตัวเองว่าเอ้ยกี่โมงเราต้องนอนนะ5 ทุ่มต้องนอนแหละเพราะว่าไม่ได้เพราะบางครั้งตอนเด็กๆเราอยากจะตื่นเราตื่น9 โมง 10 โมงเราตื่นได้นะแต่พออายุมากขึ้นนะตื่นไม่ได้อยากจะตื่น9 โมง 10 โมงไม่ได้ตื่นเช้าพอเช้าเป็นเวลาละต้องตื่นละแล้วคราวนี้ทำให้เรานอนน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จำกัดเวลานอนของตัวเองแล้วก็ดูแลเรื่องการกินเยอะขึ้นการกินยังไงให้มีพลังงานการกินยังไงควบคุมน้ำหนักอะไรต่างๆแล้วก็บาลานซ์ด้วยการใช้ชีวิตการเที่ยวอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนนะรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอยากเที่ยวอันหนึ่งสองเหมือนไปต่างประเทศเรารู้สึกว่าไปไม่ได้อะต่างประเทศถ้าเราไปอะเรารู้สึกว่าเราต้องไป7 วัน 10 วัน 10 กว่าวันเราไปไม่ได้เราห่วงที่นี่เราห่วงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปไปเมื่อไหร่ก็ได้รอให้ว่างรอให้นิ่งรอให้อะไรแต่พอวันหนึ่งพอมันเจอโควิดเรารู้สึก mindset เราเปลี่ยนเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแปลงที่มันเอา off control ที่ไม่มีใครสามารถ control ได้เราไม่รู้ว่าอะไรจะยังคงอยู่หรืออะไรจะยังเปลี่ยนไปหรือเราอาจจะตายไปด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกจัดสรรชีวิตใหม่โดยการโอเคเดี๋ยวต่อไปเราวางแผนว่า1 เดือนเราต้องไปเที่ยว1 ครั้งนะไปเอาpositive energy เข้าร่างกายบ้างบางครั้งเรารับตลอดเวลาเราไม่ได้เอาออกเราก็รู้สึกว่าเอาท็อกซิกออกแล้วก็รับ positive energy เข้าไปก็เลยบาลานซ์ในการใช้ชีวิตการนอนการกินการเที่ยวจัดสรรแต่เราฟิกไม่ได้ว่าฉันต้องไปเที่ยวทุกวันที่15ฉันต้องไปเที่ยวทุกเสาร์อาทิตย์ด้วยภาระหน้าที่การงานเราก็แค่ตั้งไว้ว่า1 เดือนเราต้องไป1 ครั้งอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็คือหันมาดูแลเองมากขึ้นหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนวดมากขึ้นนวดบ่อยอยู่แล้วดูแลความสวยงามมากขึ้นด้วยจากเมื่อก่อนสวยงามมากขึ้นก็ต้องดูเพราะเรารู้สึกว่าพอเราแก่แล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมพอเราไปดูรูปเก่าๆเราก็จะรู้สึกจิตตกนิดนึงว่าเออทำไมไอ้นี่มันหย่อนทำไมไอ้นี่มันคลอยอะไรอย่างเงี้ยการมีสปาก็ดีอย่างนึงเราก็จะมีคนคอยนวดให้นวดหน้านวดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำสปาตอบโจทย์ตัวเองบางทีเงินเยอะขึ้นนะแต่ว่าร่างกายใช่ป่ะใช่ร่างกายแล้วก็บางทีมันก็เหมือนกับแบบเครื่องจักรอะค่ะมันใช้มาสักพักทุกอย่างมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็ต้องบำรุงรักษาเขาแล้วเป็นคนที่แบบมีวินัยในตัวเองครับไม่มีเพราะเรื่องวินัยในทำงานอะไรเงี้ยมีวินัยมากถ้าในเรื่องทำงานเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่ามีพลังบ้าในการทำงานมาแต่วินัยในการออกกำลังกายอะไรเงี้ยไม่มีอ๋อครับทุกวันนี้ก็โฟกัสแค่เรื่องงานเลยนะใช่ไหมเรื่องงานมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขก็คือเงินนั่นเองความสักเซสก็คือความวินในแต่ละคือธุรกิจที่พี่ทำบางธุรกิจก็ไม่ได้เงินนะเราเหมือนที่พี่บอกว่าบางธุรกิจช็อตเทอมบางธุรกิจลองเทอมแต่บางธุรกิจมันอาจจะไม่ได้เงินอะไรมากมายไม่ได้ได้กำไรอะไรมากมายแต่บางทีบางธุรกิจก็ไว้เพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองไว้เพื่อรองรับแขกไว้เพื่อ
รักษาทรัพย์สินของเราไว้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับอ๋อมันมีหลายต้องเล่นหลายหน้าหลายขาใช่บางอย่างเหมือนบางคนเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารนะเขาเปิดร้านอาหารบางทีเขาไม่ได้ได้กำไรนะคะเขาขาดทุนนะแต่อาจจะขาดทุนไม่มากแต่ทำไมเขายังเปิดอยู่ตลอดเพราะบางทีเขาไว้รองรับผู้ใหญ่เขาไว้รอเขาไว้เพื่อแบบคุยงานเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะสิ่งเหล่านี้พอคิดจริงๆแล้วดีกว่าเราไปจ่ายที่อื่นแล้วมันก็เป็นที่ privacy อะไรอย่างเงี้ยบางธุรกิจมันก็ไม่ได้เงินเสมอไปแต่มันเอนเตอร์เทนเราด้านอื่นครับคือขาดทุนจุดนึงแต่ภาพรวมคุ้มใช่ก็เอานุนโยกอันนี้อันนั้นใช่ใช่ค่ะครับแล้วทุกวันนี้จะอยากทำอะไรครับเนี่ยมันอยากทำหลายอย่างอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ตอนนี้โฟกัสอยู่2เรื่องอย่างที่บอกก็คือตอนนี้เราโฟกัสเรื่องบ้านที่เราจะทำอยู่เพื่อให้จบในเร็วๆนี้ภายใน2ปีนี้เราก็ต้องการให้จบปุ๊บแล้วก็เรากำลังที่จะผลักดันเรื่องสมุนไพรให้ไปต่างชาติให้ไปต่างโลกค่ะไม่ใช่ต่างโลกให้ไปนอกโลกให้ไปนอกโลกทำมาหลากหลายมากเลยคีย์หลักในการที่จะให้มันสำเร็จเนี่ยมันคืออะไรจุดร่วมเนี่ยคีย์หลักที่สำเร็จอย่างที่บอกว่าก่อนที่เราจะทำธุรกิจอะไรเราแพลนไว้ก่อนแหละมองดูความเป็นไปได้ว่ามันจะเวิร์กไหมว่ามันจะเวิร์กไหมมันน่าจะดีไหมพอมันทำปุ๊บส่วนใหญ่ 70% มันเวิร์กแต่หลังจากนั้นก็คือเรื่องของหลังบ้านแหละก็คือกับการวางแผนทำเป็นบ้านหลักการวางแผนทำการบ้านค่ะแล้วการทำธุรกิจอะไรแต่ละอย่างอะเราต้องมีคุณธรรมด้วยเพราะคุณธรรมนี่มันไม่ได้แบบพูดกันแบบสวยๆใช่ป่ะพูดจริงๆจริงๆคือเราจะได้ยืนอยู่ที่นี่ได้นานๆเรารู้สึกว่าพอเราไปที่ไหนอ่ะเราไม่อยากให้ใครทำกับเราแบบนี้เราก็ต้องไม่ทำกับลูกค้าแบบนี้อย่างเช่นแบบเหมือนไปปุ๊บเราไปบางที่ปุ๊บจะเจอเซลล์ที่ฮาร์ดคอร์ขายแบบฮาร์ดคอร์มากแล้วเราก็จะรู้สึกอึดอัดเพรสเชอร์ถูกไหมคะเราจะไม่ให้พนักงานของเราทำแบบนี้กับลูกค้าเพราะเรารู้สึกว่ามันอึดอัดอ่ะมันไม่อยากมาอีกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขามีเงินจ่ายนะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจที่จะมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่มีการหลอกลวงโกหกเช่นแบบเขียนโปรโมชั่นอย่างนี้พอมาปุ๊บเป็นอีกแบบนึงหรือต้องซื้อเพิ่มเท่านั้นคือเราไม่ชอบเราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการตรงไปตรงมาแฟร์ๆว่าถ้าคุณจะมาคุณรับเงื่อนไขได้แล้วพอมามันจบมันไม่มีอะไรที่จะเพิ่มไปจากนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าเป็นแบบนี้มันแฟร์สำหรับทุกฝ่ายและอยู่ได้นานวางแผนทำการบ้านแล้วก็มีคุณธรรมค่ะมาถึงเรื่องความรวยนะครับนาฬิกาค่ะครับมันมีที่มามันสะท้อนตัวตนพี่เองครับนาฬิกาเรือนนี้แนะนำหน่อยคือสะท้อนตัวตนจริงๆมันไม่ใช่เรือนที่เราปลื้มที่สุดแต่มันเป็นเรือนที่เราใช้บ่อยที่สุดเพราะว่ามันสะดวกอะค่ะมันเป็นสายยางมันเป็นสายยางแบบเนี้ยพอมันเป็นสายยางมันไปไหนมันสะดวกอย่างเช่นถ้าเราใช้สายสแตนเลสสายเหล็กสายสตีลอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นรอยขนแมวง่ายบางครั้งถึงเราจะเคลือบฟิล์มก็เถอะแต่พอถ้าเป็นสายหนังบางครั้งโดนแดดหรือมีการเราจะมีรูเจาะใช่ไหมคะมันก็แบบรูบานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่สวยอ่ะแล้วนาฬิกาเรือนโปรดบางทีเราก็ไม่อยากหยิบมาใส่สักทีเดียวนะเราอยากจะเก็บมันแต่พอเรือนเนี้ยทุกอย่างมันง่ายหมดมันเป็นสายยางมันใส่อะไรก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แฮปปี้ครับเป็นการพูดถึงนาฬิกาโดยแนะนำสายก่อนที่จะบอกตัวละนาฬิกาเพื่อปกปิดความร่ำรวยไหมไม่ใช่ไม่ได้ร่ำรวยอันนี้คือรุ่นอะไรครับอันนี้5067ตามได้ค่า067 A ค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้ดิสคอนไปแล้วจริงๆราคาเนี่ยจริงๆเรามีสีขาวก่อนสีขาวเนี่ยช่วงนั้นนะพอคนเริ่มฮิตเราซื้อก่อนเลยตอนที่คนยังไม่ฮิตนะคะจริงๆซื้อมา10กว่าปีที่แล้วมั้งตอนนั้นคนยังไม่ฮิตพอคนเริ่มฮิตปุ๊บพอคนเริ่มฮิตปุ๊บเราก็ขายแล้วก็ตัวนี้ตอนได้มาอยู่ประมาณ 700,000 ครับแต่ตอนนี้ราคาสูงสุดที่เคยกระโดดไปก็อยู่ประมาณ 1.5 ล้านแต่พอมาปีนี้ราคาตกลงตลาดนาฬิกาตกลงนิดหน่อยก็เหลืออยู่ประมาณ1.2-1.3 ล้านเราก็ได้กำไรละครับแล้วเรือนนี้มันแบบมันสะท้อนตัวพี่ยังไงบ้างหมายถึงว่ามันเป็นเพชรที่ตัวเองชอบหรือว่ามันให้คุณค่าอะไรบ้างคือจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนข้อมือเล็กพอจะใส่นาฬิกาอะไรบางทีมันก็ไม่ง่ายอะค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอะผิวคล้ำเนาะบางทีจะใส่อะไรให้สวยก็ยากเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอใส่ปุ๊บมันก็เข้ากับเรา1 2อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการใช้ชีวิตสะดวกตั้งแต่ใช้มาไม่มีปัญหาเวลาไปกระแทกกระเทิกอะไรก็คือมันง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเป็นแบรนด์นี้ครับ
ทำไมต้องเป็นปาเต้ทำไมต้องเป็นแบรนด์หรอก็อย่างที่บอกว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของมูลค่าบางทีเราก็รู้สึกว่าคิดว่าทุกคนเป็นถ้าสมมติว่าซื้ออะไรมาปุ๊บแล้วอยู่ๆราคามันขึ้นแล้วมันก็รู้สึกมีความสุขอ่ะมันเป็นความสุขอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยซื้อมาเฮ้ยปีหน้าขึ้นอีกแล้ว 100,000 ปีถัดไปขึ้น 200,000 มันมีลุ้นมันมีความสุขอ่ะแค่นั้นเองซื้อแล้วก็คิดถึงตอนขายคิดถึงตอนขายใช่แล้วแค่เราดูให้เป็นเราจับให้ถูกว่าเอออันไหนมันน่าจะเวิร์กมันก็ไม่ได้เวิร์กทุกอันนะแต่อันไหนคิดว่ามันน่าจะเวิร์กก็คือดีคือปาเต้ค่ะมันส่วนใหญ่ราคามันขึ้นทุกปีอยู่แล้วราคาเพียงแต่ว่าแต่ละรุ่นจะขึ้นมากขึ้นน้อยแค่นั้นเอง